ข่าวนี้มันมีกรณีรถยนต์ปริศนาพุ่งเข้าชนขบวนรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะมีรายงานค่ะว่าเกิดเหตุรถยนต์คันนึงค่ะพุ่งเข้าชนกับรถ SUV ที่เป็นหนึ่งในขบวนรถรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีโจไบเดนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ไบเดนกับจิลไบเดนซึ่งเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเพิ่งออกจากสำนักงานใหญ่นะคะในโครงการหาเสียงเลือกตั้งหลังจากรับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็เนี่ยมันก็เกิดเหตุขึ้นมาหลังจากที่ทั้งคู่กำลังจะเดินทางไปขึ้นรถเพื่อจะกลับที่พักโดยมีขบวนรถรักษาความปลอดภัยร่วมเดินทางแต่ว่าทันใดนั้นค่ะมีรถยนต์คันหนึ่งพุ่งเข้าชนกับหนึ่งในขบวนรถรักษาความปลอดภัยผู้นำของสหรัฐอเมริกาแหล่งข่าวบอกว่าทั้งคู่ก็ปลอดภัยนะคะสามารถจะกลับเข้าที่พักได้สำหรับรถยนต์ที่พุ่งเข้าชนรถ SUV ในขบวนไบเดนนั้นได้รับความเสียหายบริเวณกันชนค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต่างรีบกันมารุมล้อมรถคันนี้อย่างรวดเร็วแล้วก็ยกอาวุธใส่คนขับด้วยเพราะนี่คือการไปประสงค์ต่อชีวิตอ่ะต่อผู้นำประเทศนะคะยกอาวุธใส่คนขับซึ่งลงจากรถแล้วก็ยกมือขึ้นยอมจำนนแต่โดยดีค่ะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าเหตุจูงใจหรืออันนี้เป็นเจตนาหรือไม่เจตนายังไงอะนะคะแต่ว่าเอาแหละที่คุณอ่านมาเนี่ยมันเห็นมุมหนึ่งอะว่าการทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับผู้นำประเทศเนี่ยมีความสำคัญมันมีความสำคัญนะคือเนี่ยโอ้ทำไมต้องเอาอาวุธใส่ประชาชนคุณจำได้ไหมคะเหตุการณ์ที่มีคนประชิดรถของพระราชินีอะแล้วถ้าคุณคิดดูว่าถ้าเหตุการณ์ในตอนนั้นคือมีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชักปืนใส่ประชาชนจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งจริงๆเนี่ยนะสามารถทำได้เลยนะในการอารักขาในขนาดนั้นนะแต่นี่ประเทศไทยเนี่ย ก็โอเคเราก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่จริงๆเนี่ยวันนั้นตำรวจก็โดนตำหนิเยอะว่าเอาปล่อยให้คนเข้าไปประชิดใกล้ขนาดนั้นได้ยังไงแกขนาดนี้ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นแล้วคุณก็ไม่สมควรทำแบบนั้นด้วยค่ะนะแต่เนี้ยจะทำให้เห็นว่าวิธีการในการอารักขาผู้นำของประเทศเนี่ยมันก็ต้องเข้มข้นกันแบบนี้แหละจริงๆมีเยอะแยะคือถ้าจะบอกว่าโอ้เด็กรุ่นใหม่นี่นะเดี๋ยวนี้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารคุณไปลองไปเซิร์ชดูนะเราเคยเอาออกมาหลายครั้งแล้วขนาดแค่ขบวนรถประธานาธิบดียังไม่มาแต่อยู่ในเส้นทางใช่ไหมมีคนไปนอนขวางถนนน่ะค่ะโดนนะคะโดนลวกนะคะลากออกเลยรถประธานาธิบดีอยู่ไหนไม่รู้อ่ะแต่เขาปิดถนนแล้วอ่ะนะนี่อเมริกาประเทศที่มีเสรีภาพทุกตารางนิ้วแต่ว่าเสรีภาพต้องมีเขตมีขอบนะไม่ใช่แบบอะไรก็ได้เสรีภาพทั้งหมดเลยนะนะครับ